ใจเป็นเกียรติมากนะคะแล้วก็แอนก็ทำงานกับโอเมก้ามาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีงานใหญ่แล้วก็งานสำคัญก็ดีใจที่ว่าเป็นหนึ่งใน11นักแสดงที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะพี่แอนเล่นแบบซีรีส์เขาด้วยใช่ค่ะเคยได้เจอทักทายหรือคุยกันก็คงเดี๋ยวได้เจอในงานนะคะก็ถ้ามีจังหวะก็คงได้คุยกันค่ะแชร์รูปไหมคะนั่นน่ะสิก็ควรจะเนาะสักหน่อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะก็ดีวันนี้งานสวยมากงานยิ่งใหญ่มากค่ะละครที่เล่นกับนันดาค่ะเดี๋ยวละครนี้ก็ต้องไปถึงไหน3ถ่ายไปได้เกือบ30คิวแล้วค่ะเกมรักทรยศก็เหมือนตามแบบต้นฉบับเลยต้นฉบับคือดร.ฟอสเตอร์ใช่ไหมคะของเกาหลีเขาก็จะเป็นแบบเขาก็จะมีรสชาติของเขาถ้าเป็นของไทยเราก็จะไปเทียบเคียงกับของเวอร์ชั่นของดร.ฟอสเตอร์ค่ะมันจริงๆก็มีหลายฉากคือแทบจะเหมือนกับเกาหลีเลยนะคะแต่ว่ามันก็มีความรายละเอียดของ acting บางอย่างซึ่งอาจจะคนละลีลากันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยสถานการณ์อะใกล้เคียงกันค่ะก็ดีค่ะยากทุกฉากเอาจริงๆคือยากทุกฉากเลยพอมาเล่นแล้วแบบโอ้โหเป็นหนังเอ้ยเป็นซีรีส์ที่เครียดมากเป็นละครที่เครียดมากคนเล่นนะคะแต่คนดูคงสนุกอะในตัวอย่างยังไม่ได้เห็นเมียน้อยเลยเออใช่ในตัวอย่างคือตอนนั้นที่ตัดตัวอย่างอ่ะเป็นจังหวะที่น้องแพทริเซียยังไม่ได้เข้าฉากเลยเราก็ยังไม่มีภาพของแพทริเซียออกมาคนก็สงสัยว่าเอ้านี่ตัดออกมาแล้วเหรอเราไม่มีตัวเมียน้อยเหรอก็มีค่ะเดี๋ยวโหนางต้องทำอะไรอีกเยอะแยะเลยได้เจอกับน้องไหมคะในฉากได้เจอกันหรือยังได้เจอกันประมาณ 3-4 ฉากแล้วค่ะก็แปลกๆดีก็แบบไม่ค่อยได้กันเท่าไหร่อ่ะหมายถึงว่าไม่ค่อยแบบไม่ค่อยลงรอยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยากอยู่สามารถมองตาอนันดาได้ได้แล้วเพิ่งไปเวิร์กช็อปด้วยกันมาในความเป็นสามีภรรยาอะไรเงี้ยก็ไปละลายพฤติกรรมมาแล้วค่ะไม่เขินแล้วค่ะไม่เขินแล้วค่ะไม่เขินแล้วบทคือแบบเบอร์10มาเลยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะความแบบไอ้เนี้ยค่ะแบบฉากที่แบบแรกๆรู้สึกหนักๆได้ถ่ายมั้ยยังไม่ได้ถ่ายเค้ากลัวยังแบบกลัวยังตกใจต่อกันอยู่ก็เลยเหมือนแบบยังไม่ให้แบบเข้าฉากนั้นอะไรเงี้ยเป็นฉากแบบทั่วไปก่อนแต่เดี๋ยวสักพักก็คงต้องมีแล้วเหมือนกันค่ะใช่ค่ะก็เลยแบบเอาไปเวิร์กช็อปแล้วก็ทำความคุ้นเคยทำความรู้จักกันให้ไม่เขินกันอะไรเงี้ยก็เรียบร้อยวันนี้เราดูแฟนๆรอดูเมียหลวงเมียหลวงเวอร์ชั่นไทยกับเวอร์ชั่นเมียน้อยเกาหลีก็ดีค่ะเราก็อยากถามเขาเหมือนกันว่าเขารู้สึกยังไงกับการเล่นตรงนั้นเขาก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันแหละแอนว่านะคะถามว่าที่เมียได้สัมภาษณ์เรื่องอะไรอยู่มันเป็นตัดเป็นเมเออโดนใจมากนะหลายคนถูกใจจริงเหรอทำไมคนส่วนใหญ่รู้สึกไงกับวัย30น่าจะเป็นวัยประมาณนี้ก็เหรอก็เห็นด้วยใช่ไหมเชื่อเหอะมันไม่ได้อย่าไปคิดว่าตัวเองแก่ไม่ได้30นี่คือยังเขาเรียกว่าเต็มสาวด้วยซ้ำนะคือเหมือนแบบกำลังเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยกำลังสวยเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะทุกคนเอาไปแซวต่ออะไรอย่างเงี้ยเห็นเยอะมากพี่ก็ตกใจมากอ้าวกลายเป็นเรื่องเป็นราวไปคนแบบตกมาว่ายังไงบ้างแม่ก็มาแซวแหละอะไรอย่างเงี้ยว่าเออจริงอย่างที่ทุกคนบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นไอดอลไปเลยกลายเป็นไอดอลแล้วเรื่องพวกนี้พี่ไม่ถดถอยอยู่แล้วพี่ไม่ถดถอยอยู่แล้วต้องถามว่าเป็นตัวเองยังไงบ้างคะค่ะต้องเป็นตัวเองยังไงคะให้มันเป็นตลอดอ๋อไม่หรอกเราก็แค่แบบไม่มีใครมาตัดสินเราได้มันตัวเราเองถ้าเราไม่อนุญาตให้ใครมาแบบทำให้เรารู้สึกแย่มันก็ไม่มีใครทำเราแย่ได้ต่อให้ใจอายุเยอะแล้วก็ตามแย่ไม่อนุญาตให้ตัวเองแก่ไม่อนุญาตค่ะจะพยายามทำให้แบบให้มันสตรองที่สุดอะไรเงี้ยไอ้แก่มันคงแบบห้ามยากแต่แค่ว่าพยายามทำให้มันแบบช้าที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอย่างนั้นเรากำลังกายก็เป็นหนึ่งใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่แก่มันจะไม่ยอมไงในด้านอื่นๆไม่ใช่แค่หน้าตาแบบว่าร่างกายเราก็ยังเที่ยวเล่นยังทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะอะไรก็ไม่รู้จะรีบยอมไปทำไมไม่รู้จะรีบแบบรีบยอมรับสภาพไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้อีกหนึ่งมีมวันนี้แต่ก็เลยแต่ว่าเป็นพี่แอนอ่ะ40ค่ะเป็นแบบแข็งแรงกว่าคนอายุ30พี่อย่ามีเรื่องกับพี่อย่ามีเรื่องกับพี่พี่ค่ะพี่ท้าเลยสาวเล่นก็คือไม่หรอกค่ะก็แรงเราอย่างถ้าให้ต่อสู้กับคิมก็คงแพ้เพราะนางคงอึดกว่าแต่คือนางแข็งแรงกว่าแต่พี่ทนกว่าเน่พี่ทนกว่าคิมแน่นอนเลยไม่เกี่ยวแต่ว่ากล้ามเนื้อนี่คือกล้ามเนื้อสู้ตายอ่ะแต่อายุนี่ไม่สู้อายุไม่สู้อายุยอมแพ้โอเคค่ะเย้ดีสุดเลยค่ะเขาไล่แล้วขวดลากขวดชุดก่อนค่ะ
มึงไม่เสยค่ะนึงฟังซา